่3ของคุยเคาะเจาะข่าวนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เราจะไปตรวจสอบประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเราจะไปคุยกับอาจารย์นรชิตสิงหเสนีนะครับโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นรชิตครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยครับครับครับเพื่อประหยัดเวลาขอเข้าประเด็นเรื่องนี้ก่อนครับท่านนรชิตพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจะเข้าสนช.ตอน 9:30 น.นี้นะฮะไม่ทราบว่าทางกรรมการร่างเนี่ยสุดท้ายแล้วยังยืนยันที่จะเห็นตามที่ร่างไปไหมครับสำหรับมาตรา7ที่กรรมธิการวิสามันเข้าไปตัดวรรค3ออกทั้งวรรคเลยเมื่อกี้ผมได้ปูพื้นให้ท่านผู้ชมไปส่วนหนึ่งแล้วครับครับขอเรียนอย่างนี้แล้วกันครับผมก็เป็นกรท.และเป็นหนึ่งในกรรมาธิการร่วมกับสนช.นะครับครับสถานะขณะนี้เนี่ยถ้าจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในกรรมาธิการของสนช.มีตั้งประธานตั้งโฆษกนะครับจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าแบ่งหน้าที่กันแล้วเนี่ยผมไม่ควรจะมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าพูดสั้นๆอย่างนี้แล้วกันครับว่ามีการแก้ไขกันในระดับกรรมาธิการนะครับมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเย็นวานนี้คิดว่าได้หาทางออกที่น่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายขอไม่ลงรายละเอียดได้ไหมครับผมว่าในลักษณะว่าแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำตรงไหนนะครับก็ไม่ช้าก็คงได้เห็นผลแล้วครับหาทางออกในที่นี้นั้นก็แปลความได้ว่าคงไปไม่ถึงที่จะตั้งกรรมการร่วมขึ้นมาอีกทีคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็คงต้องดูว่าในที่สุดออกมาในรูปไหนเพราะแน่นอนครับว่ากรรมธิการไม่ว่าจะตกลงกันอย่างไรก็ต้องนำเข้าเสนอสภาใหญ่และเป็นอำนาจของสนช.ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกมาเป็นข้อสรุปในมาตรานั้นและหลังจากนั้นเมื่อทั้งฉบับเสร็จแล้วก็ส่งไปยังกรท.และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องณจุดนั้นค่อยดูว่าค่อยคำนั้นเนี่ยมีตรงไหนไม่ชอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ผมคงขออนุญาตไม่ไปไกลถึงตรงนั้นครับ แต่ว่าโดยทั่วไปหลักของกรท.แล้วว่าสนช.กรท.เคารพว่าท่านมีสิทธิ์แก้เต็มที่เรื่องอะไรที่เราคิดว่าสำคัญท่านแก้ไปแต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ได้แย้งหรือไม่ได้ขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเราก็ไม่แก้เราก็ไม่ทักท้วงครับงั้นขออีกนิดเดียวตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ถ้างั้นก็แปลว่ากรรมการวิสามันซึ่งไปจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ไปขอไปยัตติเอาไว้นี่อาจจะถอนเลยก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าอย่างที่คุยกันได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องถอนนะครับถ้าสามารถคุยกันแล้วก็ได้ก็ยุติในถ้อยคำและสนช.ที่ประชุมใหญ่เห็นด้วยกับที่กรรมธิการคุยกันก็น่าจะจบที่ตรงนั้นครับโอเคก็พอเห็นแนวทางทั้งนั้นนะฮะอาจารย์ขอเพิ่มนิดเดียวคือมีข่าวบอกว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วให้มีการตัดเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการลักลั่นหน้าที่การทำหน้าที่ของทางสตง.จริงป่ะฮะก็ที่เรามองกันมาตลอดนะครับก็คือว่าทุกองค์กรเนี่ยเราเพิ่มอำนาจให้ท่านปปช.เป็นองค์กรที่มีอำนาจที่จะเข้าไปดูทุจริตในทุกองค์กรนะครับถามว่าแล้วใครดูปปช.นะครับเราก็เลยตอบว่าสตง.ต้องตรวจเงินการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินอยู่แล้วถ้าท่านตรวจแล้วท่านพบก็ควรจะดำเนินการต่อไปคำตอบสั้นๆแค่นั้นเองครับนั่นคือสาเหตุที่กรท.ใส่เข้าไปนะครับเพื่อหลักง่ายๆคือการดุลแห่งอำนาจเช็คแอนด์บาลานซ์ถ้าองค์กรไหนมีอำนาจมากแล้วไม่มีใครตรวจสอบท่านเลยก็จะเป็นปัญหาต่อไปได้แค่นั้นเองครับครับครับก็แหมคงประมาณครึ่งทางซะงั้นวันนี้ฟังน้ำเสียงอาจารย์นี่ครับเข้าใจว่าทางออกเนี่ยก็น่าจะมีการตรวจสอบในส่วนของปปช.อยู่ใช่ไหมอาจารย์ฮะแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะครับคือปปช.ท่านก็ตรวจคนอื่นแล้วท่านก็ตรวจตัวท่านเองด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมสบายใจก็มีใครมาดูปปช.หน่อย
และสตง.ก็เป็นองค์กรที่ตรวจสอบการใช้เงินของรัฐอยู่แล้วถ้าท่านพบว่าใช้เงินผิดนะครับท่านก็มีอำนาจตามกฎหมายของท่านแต่ท่านพบว่ามีการทุจริตเราก็กำลังคิดว่าให้ท่านดำเนินการอะไรไปบางอย่างนะครับแต่ว่าอย่าถึงขนาดที่จะทำให้ไปขัดขวางหรือทำให้การทำงานของปปช.เขาสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่เราบอกก็คือว่าท่านอาจจะไต่สวนต่อไปที่เรียกว่าเบื้องต้นแล้วถึงเวลาในที่สุดแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งที่ปปช.คิดว่าอาจจะมากระทบกระเทือนการทำงานของท่านหรือเจ้าหน้าที่ของท่านก็บอกว่างั้นก็หยุดปปช.จะทำต่อนี่ก็คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับครับเอาว่าหลักการใหญ่ก็ยังคงอยู่ถ้างั้นฟังตามนี้นะฮะหวังว่าอย่างนั้นครับหวังว่าอย่างนั้น โอเคอาจารย์ครับครับอาจารย์คราวนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.เนี่ยเมื่อวานอาจารย์มีชัยรุจุพันธ์ออกมาพูดบอกว่าโอนี่ก็จะขอมีการแก้กันทุกมาตราเลยอาจารย์ฮะก็ในหลายมาตรานะครับแต่คงไม่ถึงกับทุกมาตรานะครับก็มีในส่วนของอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับรวมทั้งการที่จะเพิ่มอำนาจและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการดูแลท่านเองว่าการใช้อำนาจของท่านเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตที่หน่วยงานอื่นเขาจะทราบได้นะครับทั้งในเงื่อนของเงื่อนเวลานะครับรวมทั้งสิ่งที่ท่านทำไปแล้วท่านก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำในส่วนของบทลงโทษหรือเวลาที่ท่านต้องดำเนินการอะไรแต่ละอย่างสังคมและหน่วยงานต่างๆก็คงต้องทราบด้วยครับครับประเด็นใหญ่หลักใหญ่จริงๆอาจารย์ที่อาจจะยังเห็นไม่สอดคล้องกันเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ฮะก็ในเรื่องของอำนาจของปปช.นะครับครับคืออย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วเนี่ยปปช.ท่านเห็นว่าท่านมีภารกิจที่สำคัญแต่ว่าเรายังมองว่าองค์กรอื่นก็มีภารกิจของท่านอยู่เหมือนกันนะครับเช่นปปง.ทางปปช.ไม่ได้เห็นว่าปปง.มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจธุรกรรมการเงินเส้นทางการเงินนี้ท่านก็บอกว่าถ้าท่านได้อำนาจลักษณะนี้ก็จะทำให้งานของท่านง่ายขึ้นแต่เราก็พยายามขีดเส้นว่าแต่ละองค์กรก็มีหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการประสานงานการทำงานร่วมกันนั่นคือหลักที่กรท.ใช้กับทุกองค์กรครับไม่ใช่ให้ทุกองค์กรมีอำนาจเหมือนกันแล้วก็อาจจะซ้อนกันได้กรณีโรลส์รอยซ์จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะขีดเส้นว่าใครมีอำนาจตรงไหนแต่สนับสนุนให้ทำงานประสานงานกันร่วมกันทำงานและใช้กัลยาณมิตรนะครับหลักนี้ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องคอตองอเมื่อวานก็ทับท่านประธานกรรมธิการที่พิจารณาเรื่องกฎหมายคอตองอก็บอกว่ากรท.กับกรรมธิการคุยกันด้วยกัลยาณมิตรมาตลอดครับไม่เหมือนกับข่าวที่ปรากฏในหลายสื่อว่ามีการทะเลาะกันหรือต่างคนต่างยืนยันหลักการของตนไม่ใช่ครับโอ้ครับทีนี้หลักใหญ่ของกฎหมายเนี่ยบังเอิญว่าท่านผู้ชมคงไม่ได้อ่านผมเองก็ยังเห็นแวบๆนะอาจารย์ของปปช.นี่โอ้เห็นว่ายาวเฟื้อยเลยนะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าหลักของเราก็คือว่า1ต้องการให้องค์กรอิสระทำงานหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวปปช.ที่ตั้งมาด้วยคุณสมบัติที่สูงมีอำนาจมากเนี่ยเราก็ต้องการให้ท่านทำงานด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องการตั้งอนุกรรมการต่างๆทำหน้าที่แทนเราพยายามตัดทิ้งให้หมดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีมือมีเท้าเรากำลังใส่เรื่องใหม่เรื่องพนักงานไต่สวนผู้ช่วยพนักงานไต่สวนก็คือคนของปปช.เองที่จะมาทำหน้าที่ไต่สวนในเบื้องต้นให้ท่านก่อนรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆแต่ในที่สุดคนที่จะเป็นอำนาจคือปปช.ไม่ใช่เป็นการให้อำนาจนี้กระจายไปเป็นหลักเดียวกันกับที่เราใช้กับกกต.ครับคือกกต.ท่านมีอำนาจแต่ว่าไม่ใช่ในที่สุดแล้วก็ปล่อยให้กกต.จังหวัดทำอะไรท่านแทบจะแทนท่านเองนั่นคือหลักที่กรท.ใช้ยึดถือมาตลอดครับคือพยายามให้ท่านทำเป็นที่ให้เครื่องมือให้เครื่องมือต่างๆท่านทำงานในสำนักงานของท่านแต่ไม่ใช่ระบบตั้งอนุกรรมการใครก็ไม่รู้ไปทำแทนและเอาอำนาจที่มากมายเหล่านี้ไปทำแทนท่านคล้ายๆพนักงานปปช.เป็นพนักงานแต่เป็นพนักงานสอบสวนไปในตัวประมาณนั้นเลยนะฮะถ
ถูกต้องครับแต่ว่าจะมีคุณสมบัติค่อนข้างชัดเจนต้องมีประสบการณ์ต้องการทำงานมาให้พนักงานปปช.เติบโตได้โดยมีคุณสมบัติมีเงินพิเศษอะไรเพื่อดึงดูดคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายพัฒนาความเชี่ยวชาญในการไต่สวนของท่านนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้มีการโอนมาจากหน่วยงานอื่นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางปปช.ก็แสดงความห่วงใยเรามาเหมือนกันครับก็เราจะพัฒนาคนของท่านเองครับเรื่องเวลาการพิจารณาคดีแต่ละสำนวนแต่ละคดีนี่กรรมการร่างสำนวนเขียนไปยังไงบ้างครับโดยหลักใหญ่เนี่ยก็หลักใหญ่ก็คือว่าเป็นเรื่องของปปช.อำนาจที่จะชี้มูลนะครับในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชันชัดเจนที่สุดแต่ว่าถ้าไปพบเรื่องประพฤติมิชอบก็ไม่ต้องทำข้อมูลอะไรที่ท่านมีรวบรวมมาได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งหน้าที่กันไปอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งทุกคนห่วงเนี่ยให้ท่านทำเต็มที่ให้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ของท่านอยู่ในปปช.พัฒนาทั้งประสบการณ์ความสามารถในการไต่สวนและช่วยท่านไต่สวนเบื้องต้นรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อใหปปช.ใหญ่เป็นผู้พิจารณานั่นคือหลักการของกรท.ครับครับมีเงื่อนเวลาไหมอาจารย์ว่าแต่ละคดีสำคัญเนี่ยไม่น่าจะทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่พยายามมีทุกประเด็นเลยครับเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผู้ที่ถูกร้องหรือผู้ที่กำลังถูกไต่สวนจะได้มีความสบายใจว่าอย่างน้อยจบไปภายในเมื่อไหร่นะครับครับไม่ต้องมาพะวักพะวงว่าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนานเท่าไหร่อยู่ดีถูกไต่สวนถูกกล่าวหาแล้วไม่ทราบจะรวบรวมพยานหลักฐานได้เมื่อไหร่นะครับหรือจะไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราพยายามตั้งกำหนดว่าท่านควรจะทำให้เสร็จภายในเมื่อไหร่อ๋อไม่ได้เขียนแบบปลายเปิดคือเปิดกันยาวเลยไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีครับแต่ว่าถ้ามีการไต่สวนแล้วพบว่าผิดในอันนี้อาจจะยาวขึ้นนะครับหรือว่าต้องให้ลงโทษเพื่อให้เอาเงินมาใช้แผ่นดินอันนี้ปลายเปิดกว่าครับเรื่องการไต่สวนการชี้มูลนี้จะมีกำหนดเวลาครับครับทั้งปปช.ที่เสนอแก้ไขมาเรื่องรีเซ็ตเนี่ยเห็นตรงกับในส่วนของทางกรท.ไหมครับอาจารย์ฮะเรื่องรีเซ็ตผมตอบตรงๆว่าตรงนี้ผมจำไม่ได้จริงครับหรืออาจารย์ยังไม่พร้อมจะพูดนะเขาขอแก้เหรอฮะก็ในส่วนของกรท.เอาส่วนของกรท.แล้วกันครับว่าเรายังยืนยันหลักการเดิมครับว่าดูแต่ละท่านว่าคุณสมบัติข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญใหม่เป็นยังไงก็นำกฎหมายนั้นมาใช้ครับแต่เดียวที่เราไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญชัดเจนก็คือตามที่ท่านอาจารย์มีชัยท่านพูดไว้หลายหนว่าแต่ละองค์กรอิสระเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วเราก็ได้เห็นชัดแล้วว่าเราใช้หลักการนี้กับทุกองค์กรยกเว้นกสม.เพราะด้วยเหตุผลพิเศษของกสม.แต่เมื่อสนช.ตัดสินเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปว่ากรณีกกต.ล้มหมดกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่หมดนะครับกรณีกสม.ล้มหมดเราก็ไม่ได้คัดค้านเพราะว่าเราเห็นว่าไม่ได้เปลี่ยนไปในลักษณะที่ไม่ชอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่าการดำรงอยู่ต่อไปเพียงใดให้ดูกฎหมายประกอบแต่ละฉบับนี่คือตัวอย่างที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม เข้าใจว่าหลักการของกรท.คืออะไรครับขอสุดท้ายแล้วกันทั้งนั้นการที่อาจารย์มีชัยบอกว่าเราจะเนี่ยแนบที่ปปช.เขาขอแก้มานี่แล้วบวกกับร่างของกรรมการร่างส่งให้สนช.ไปเลยนี่ตกลงยืนยันสูตรนี้ใช่ไหมอาจารย์หรือจะต้องมาปรับแก้กันในส่วนของกรท.ยังยืนยันจุดนี้ครับแล้วท่านประธานกำหนดว่าที่ปปช.มีข้อสังเกตข้อเสนอมาเนี่ยเราจะทำให้เสร็จภายในวันนี้นะครับแล้วก็ทางเดิมเราจะส่งสนช.วันที่24แต่สนช.บอกว่าขอให้ส่งวันที่31เพราะฉะนั้นก็จะส่งวันที่31ตุลาครับครับร่างปปช.นะฮะว่าด้วยปปช.ต้องครับครับถ้าร่างปปช.ส่งเสร็จก็เหลือแค่2ฉบับสบกับสสครับ
ครับครับเอาละฮะเดี๋ยววันหลังคงจะได้รบกวนอาจารย์ใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าผู้คนกำลังให้ความสนใจมากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์นรชิตขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่ฮะถ้าฟังจากที่ท่านพูดเนี่ยพี่ลานะก็แน่นอนที่สุดทางปปช.ที่ทำข้อเสนอย้อนกลับมาเนี่ยผมว่าเรื่องดีเซนต์คงไม่เห็นด้วยดูแล้วดีเซนต์มีปัญหานะมีปัญหาแน่นะครับคือปปช.นี่แปลกนะเป็นกฎหมายที่ดูแล้วเนี่ยกรรมการร่างนี่คงจะอึดอัดมากที่สุดนะฮะคือครั้งแรกเลยเนี่ยเท่าที่ฟังดูจากท่านประธานปปช.ใกล้ๆกับว่าก็พร้อมที่จะยอมรับนะคือจะยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนหลังก็บอกโอ้โหนี่มันคนละเรื่องเลยฮะมันคนละแนวทางที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยเรื่องของพ.ร.ป.ปปช.นะครับเอาละเราฟังเรื่องเครียดมาเยอะนะครับไปปิดท้ายด้วยการ์ตูนล้อการเมืองจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กรอบบ่ายกันสักเล็กน้อยครับปิดท้ายนะครับสำหรับเบรกนี้นะครับไปดูการ์ตูนของคุณพี่ป้อมนะครับกรณีเกี่ยวข้องกับนั่นแหละคุณทักษิณชินวัตรเมื่อสักครู่ก็มีการพูดถึงเรื่องคดีแบงก์กรุงไทยด้วยที่มีการจำหน่ายคดีออกไปเป็นมีการจำหน่ายในส่วนของคุณทักษิณชินวัตรเอาไว้ก่อนนะครับนี่ฮะการ์ตูนล้อการเมืองของคุณป้อมเดลี่นิวส์ครับนี่ฮะเห็นไหมครับคุณทักษิณชินวัตรก็มาเนี่ยฮะการ์ตูนที่มีเขียนกำกับว่าเป็นคุณทักษิณนะครับกลัวจะไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วกำลังเดินได้นะเนี่ยฮะปรากฏว่ามาถึงบริเวณข้างหน้าเนี่ยทางปปช.กำลังขุดหลุมดักรอไว้เลยเรียบร้อยนะมีขุดหลุมรอเลยนะครับขุดหลุมรอเรื่องอะไรเรื่องปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องนี่ฮะเกี่ยวข้องกับกรณีอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ชัดแต่พี่วิลาลพี่แบบทุจริตกองสลากอ๋อหวยเลขท้าย2ตัว3ตัวฮะอีกอันนึงก็เป็นของกรุงไทยคือคุณทักษิณมีทั้งหมดเนี่ยนะของจริงก็คือมี4คดีครับที่รออยู่นะแล้วก็ที่เขาจำหน่ายคดีไปนี่กฎหมายใหม่คือสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาดำเนินการต่อได้ตามขั้นตอนตามกฎหมายใหม่เลยแหละอันนี้ก็คือตามกฎหมายที่เพิ่งออกกันมาแล้วก็บังคับใช้กันเมื่อเร็วๆนี้นะฮะเดินมาแล้วก็ตกหลุมตกนี่ไงคือพยายามที่จะสื่ออย่างนั้นนะสองคดีสำคัญนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับของประสบกรณิกรของพระองค์ท่านนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ